ไม่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศภาษาผมก็ไม่ได้ทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรวันนี้จึงเป็นการที่พิสูจน์หักล้างเรื่องการวางแผนเพื่อจะมาอยู่ต่างประเทศตามที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดถึงเวลานี้ผมรู้สึกได้รับความเป็นธรรมกลับมาครึ่งหนึ่งแล้วแต่อีกครึ่งหนึ่งนั้นมันขาดหายไปคือผมเสียดายถ้าวันนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีรัฐบาลที่ตรงไปตรงมามีนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกระดับที่อยากให้ประเทศไทยเราใสสะอาดจริงๆมีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเที่ยงตรงเหมือนนานาอารยประเทศและปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนสุดทางชีวิตราชการของผมที่ยังเหลืออยู่อีก3 ปีประกอบกับความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนและประสบการณ์ของผมมั่นใจว่าผมจะสาวไปถึงปลาตัวใหญ่ได้อีกหลายตัวอย่างแน่นอนส่วนจะใหญ่แค่ไหนท่านทั้งหลายไปคิดกันเอาเองหลังจากที่ฟังการอภิปรายเมื่อ6 ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเปิดเผยนะครับผมได้พูดไปเปยไปกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยหลายสำนักแต่พอผมพูดไปไม่มีใครกล้านำไปเขียนไม่มีใครกล้านำไปเปิดเผยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียว่าทำไมไม่กล้าแฉนะครับผมเรียนนี้นะครับว่าผมเป็นคนจริงนะครับพูดไปแล้วเนี่ยผมจะรักษาคำพูดผมก็พูดเปิดเผยแต่เมื่อไม่มีผลตอบรับไม่กล้านำเสนอการพูดไปนั้นมันก็ปรับประโยชน์มันก็ปลิวไปในอากาศมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่ให้ประชาชนได้รับทราบได้นะครับความกล้าหาญเนี่ยมันต้องสั่งสมขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันนานเราจึงจะกล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะกล้าแล้วต้องมาเป็นแบบผมเนี่ยบางคนเขาก็ไม่คิดเขาบางคนก็ต้องคิดหนักแต่ถ้าทำพร้อมเพรียงกันเขาทำอะไรไม่ได้สื่อมวลชนทำพร้อมเพรียงกันก็จะเกิดพลังเหมือนผมเองอยู่ในองค์กรตำรวจผมพยายามพูดปากเปียกปากแฉะก็ทำได้เฉพาะในกลุ่มเล็กๆในทีมงานที่มีอุดมการณ์ร่วมกันเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะขยายให้มันไปทั้งประเทศซึ่งผมไม่มีความเก่งกาจขนาดนั้นผมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเป็นตำรวจที่ดีอยากจะทำเพื่อสังคมกรณีที่คุณรังสิมันต์โรมอภิปรายเรื่องกรณีพลตำรวจตรีประวีณต้องย้ายไปอยู่ออสเตรเลียแล้วประยุทธ์ไม่ตอบสักคำหนึ่งนะครับทำให้ในวันเสาร์นี้นะครับทางคุณพนิกาวานิชจากทางก้าวหน้าและคุณรังสิมันต์โรมจากก้าวไกลแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็มีพลตำรวจตรีประวีณนะครับมาเองเลยไลฟ์มาจากทางประเทศออสเตรเลียนะครับ ซึ่งทางคุณรังสิมันต์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทกับตัวช้างทั้งสิ้นหลังการอภิปรายหลายคนเป็นห่วงความปลอดภัยแต่มองว่าจำเป็นต้องมีคนทำเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยให้กระบวนการค้ามนุษย์และการกดดันจนคดีไม่มีที่ยืนดำเนินต่อไปได้อีกนะครับแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับไม่สนใจที่จะตอบคำถามแม้เนื้อหาที่อภิปรายเนี่ยเอาไว้ให้ฝั่งรัฐบาลเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ตามหรือคำถามที่อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่สบายใจจนไม่แม้แต่จะอยู่ขอบคุณสสหลังสภาปิดประชุมตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติขณะที่พลตำรวจตรีประวีณนะครับก็กล่าวว่าวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตตั้งแต่หลบหนีออกจากประเทศไทยจนถึงวันนี้เป็นเวลา6 ปี 3 เดือน 3 วันนะฮะจากการปฏิบัติหน้าที่และถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงรัฐบาลและคนมีอำนาจและยืนยันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่มีการอภิปรายเนี่ยเป็นความจริงแม้จะมีผู้กล่าวหาว่าเป็นแผนที่ต้องการจะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแต่ทั้งที่มาด้วยความยากลำบากไม่ต่างจากผู้ลี้ภัยสงครามเช่นในซีเรียเลบานอนอิหร่านหรือแม้แต่พม่าไม่รู้ภาษาไม่มีทรัพย์สินและต้องทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองครั้งแรกที่มีข่าวออกมาว่าพลตรีประวีณไปต่างประเทศเนี่ยอาจารย์วิโรจน์มันก็มีสลิ่มกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยอยากไปอยู่เมืองนอกเองแหละเพื่อทำให้เรื่องเกิดขึ้นมาลองฟังเสียงของพลตรีประวีณที่วันนี้ให้สัมภาษณ์กับทางคุณช่อแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมกันดูครับไม่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศภาษาผมก็ไม่ได้ ทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรวันนี้จึงเป็นการที่พิสูจน์หักล้างเรื่องการวางแผนเพื่อจะมาอยู่ต่างประเทศตามที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดถึงเวลานี้ผมรู้สึกได้รับความเป็นธรรมกลับมาครึ่งหนึ่งแล้วแต่อีกครึ่งหนึ่งนั้นมันขาดหายไปคือผมเสียดายถ้าวันนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีรัฐบาลที่ตรงไปตรงมามีนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกระดับที่อยากให้ประเทศไทยเราใสสะอาดจริงๆมีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเที่ยงตรงเหมือนนานาอารยประเทศและปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนสุดทางชีวิตราชการของผมที่ยังเหลืออยู่อีก3 ปีประกอบกับความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนและประสบการณ์ของผมมั่นใจว่าผมจะสาวไปถึงปลาตัวใหญ่ได้อีกหลายตัวอย่างแน่นอนก็เสียดายตำรวจฝีมือดีนะครับเสียดายปลาตัวใหญ่ด้วยเราก็อยากรู้ว่าปลาตัวใหญ่อยู่ที่ไหนยังไงนะสาวกันไม่ถึงขนาดที่ไม่ถึงขนาดไม่ตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยก็พลโทนะที่ไปเสียชีวิตในเรือนจำก็เป็นหัวใจวายแปลกๆนะแต่เขาอ้างว่าไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็ป่วยแล้วก็หัวใจวายเฉียบพลันแต่สิ่งที่ผมช็อกยิ่งกว่านั้นก็คือซุปเปอร์โพลฮะใช่เพราะอย่าลืมนะว่าพลตรีมนัสเนี่ยประวีณเนี่ยอภิปรายเมื่อวานซุปเปอร์โพลวันนี้ออกมาแล้วครับซุปเปอร์โพลเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในสายตาประชาชนฮะโอ้โหมันทำกันคืนนึงก็ได้เหรอฮะ1,032ตัวอย่างโอ้โหไม่แล้วผมสงสัยว่าแล้วอยู่ดีๆทำไมเรื่องการค้ามนุษย์มันไม่ใช่ทำความสนใจไม่ใช่ทำคืนเดียวครับทำตั้งแต่15เลยนะครับถึง18อ๋อหลังวาเลนไทน์ปุ๊บทำมาเลยคิดทันทีเลยว่าอ๋อแสดงว่าซุปเปอร์โพลนี่มันซ่อมนี่ว่าจะรู้ว่าเขาจะทำเรื่องนี้ใช่ไหมรู้เลยโอ้นี่ทำกันมาเป็นขบวนการแต่พี่ดูคำตอบก่อนฮะประชาชนบอกว่า 76% ระบุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญต่อต้านมนุษยธรรมมากกว่าสำคัญต่อการโทษนะฮะสำคัญต่อด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครองมากกว่าอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะการต่อต้านค้ามนุษย์ขณะที่ 72.7% เห็นความสำคัญตระหนักต่อเรื่องมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและต้องการการคุ้มครองจากรัฐมากขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้หญิงนะฮะแล้วก็ 88% ระบุการจัดอันดับประเทศที่มีการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ในหลายมิติทั้งมนุษยธรรมเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 62.4% มองว่าเป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศ 75.1% นะครับมั่นใจความตั้งจริงใจของรัฐบาลในการใส่ใจในหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางไปอ่านบทพัฒนาเลยดีกว่าอาจารย์วิโรจน์อาจารย์เทียนผลการศึกษาที่เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในการป้องกันและแก้ปัญหาค้ามนุษย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากการที่รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงประวิตรเหรอฮะใช่ครับให้ความสัมพันธ์ที่ลงมาขับเคลื่อนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องหลังแกพูดอะไรอยากรู้ฝากไม่รู้แล้วขอถามหน่อยนะขอถามอาจารย์เขาหน่อยว่าเรื่องค้ามนุษย์เรื่องการควบคุมอย่างโน้นอย่างนี้นะฮะทำไมเรายังอยู่ในเทียร์สามอยู่นั่นนะครับรีพอร์ตฝากถึงอาจารย์เขาดีกว่าแล้วทำไมคนที่ดำเนินการเรื่องจับกลุ่มค้ามนุษย์ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศล่ะครับฝากถึงอาจารย์นพดลดีกว่าว่าระวังจะโดนจับโตนะฮะอันนี้จับแน่นอนนะฮะโอ้เป็นไปได้ยังไงคุณเตรียมข้อมูลตั้งแต่วันที่15นะครับชัดเจนมากเลยเนี่ยข้อมูลก็คือข้อมูลที่แบบนะมันเห็นกันอยู่อ่ะก็อธิบายง่ายๆคือประชาชนพอใจการทำงานของคุณประยุทธ์ในแง่ของคุณประวิตรคุณประวิตรใช่ไหมไม่ใช่ประวิตรทั้งประยุทธ์และประวิตรเลยใช่คือพูดง่ายๆประชาชนในแผ่นดินนี้พอใจการทำงานของรัฐบาลในเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งคะแนนตกและคนที่ตำรวจที่คอยจัดการเรื่องนี้ต้องหนีออกไปอยู่ต่างประเทศสรุปงี้ดิฮะใช่สรุปงี้ผมรับได้นะผมพร้อมอ่านแปลว่าเมื่อก่อนเลวร้ายกว่านั้นนะอะไรนะแต่ว่าสมัยก่อนแต่ประชาชนก็จะเปรียบเทียบยุคกับพิสิทธิ์มั้งฮะเรือมาแล้วถีบเรือเดี๋ยวรออภิปรายครั้งหน้าในสภาเราก็จะได้เจอว่าคุณทักษิณเกี่ยวอะไร พอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งอภิปรายเรื่องตำรวจท่านนายกจะเดินหนีแบบนี้จริงๆหรอครับท่านจะไม่ตอบอะไรถึงกรณีที่คุณประวีณลี้ภัยเลยหรอครับท่านจะใจดำอำมหิตแบบนี้จริงๆหรอครับทุกประเทศก็เป็นแบบนี้แหละครับก่อนนี้ก็เจริญร่ำรวยมาวันนี้ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวความคิดของผมนะไม่ได้ทำงานแบบสุกเอาเขากินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มผมไม่ทำแบบนั้นผมต้องทำให้คนไทยทุกคนเขามีความสุขไอ้ความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมพูดยังไงก็ได้พูดให้เขาก็เชื่อพูดให้เขารักไม่ใช่ผมไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่นั่งสบายได้ในสถานการณ์แบบนี้หรอกครับรัฐบาลนี้ไม่มีความสุขตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความสุขแต่ความสุขความพอใจจะมากน้อยเพียงใดมันก็อยู่ที่การบริหารมันอยู่ที่งบประมาณที่มีอยู่มันอยู่ที่สถานการณ์ต้องมีความสงบเรียบร้อยมันควบคู่กันไปนะครับในเรื่องโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบรรเทาภาระประชาชนรัฐบาลก็ไปทำทุกอันน่ะโครงการโน้นโครงการนี้ถ้าท่านบอกโครงการเหล่านี้ประชาชนไม่ชอบบอกมาเลยครับท่านบอกมาเลยว่าท่านไม่ชอบโครงการไหนของรัฐบาลในฐานะท่านเป็นตัวแทนของประชาชนท่านพูดมาเลยเรื่องนี้เลิกท่านพูดมาเลยครับเรื่องจะเฟสสามเฟสสี่เฟสอะไรผมไม่ต้องการทำเพื่อคะแนนเสียงใดทั้งสิ้นผมต้องให้เงินเหล่านี้ไปถึงประชาชนโดยตรงโอนเข้าบัญชีโดยตรงใครที่โกงใครที่ทุจริตออนไลน์บิดเบือนจับติดคุกให้หมดผมไม่ต้องการให้เขาได้ประโยชน์สรุปว่านี่คือบอกว่าสภาเป็นที่รับฟังข้อเสนอรับฟังอะไรเขาบ้างไหมครับมันมีบางโมเมนต์นะที่ผมรู้สึกว่าคุณธนากรน่าจะเป็นนายกได้ดีกว่าคุณประยุทธ์เพราะว่าประโยคหลายๆประโยคที่พูดเนี่ยดูมีสติกว่านะก็ผมพูดอยู่เสมอไงว่าอะไรที่ออกมาจากปากคุณธนากรมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินจากนายกอ่ะใช่มันไม่ใช่ไงคุณธนากรอาจจะพูดเองอ่ะใช่แล้วพูดดีกว่าคือหมายความพยายามคือคนอย่างนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจที่คุณประยุทธ์เรียกใช้นะเพราะว่าทำให้คุณประยุทธ์ดูดีขึ้นเวลาพูดจานะแต่ทุกคนก็รู้ไงฮะว่ามันไม่ใช่และสำหรับแล้วสิ่งที่มันน่าเบื่อมากที่สุดสำหรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือขออย่างเดียวอ่ะขอเกียรติขออย่าก้าวล่วงมันเป็นอารมณ์วิธีคิดแบบเขาเรียกว่าพวกผู้ดีอ่ะให้พูดเพราะคือสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์นะฮะไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นคือแค่ว่าอย่าก้าวล่วงฉันทำแล้วฉันมีสิทธิ์ของฉันมีนู่นมีนี่ฉันก็เหนื่อยนะมันมีสองอย่างแต่มันไม่ใช่ไงโลกนี้มันเป็นโลกของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานไงผมว่าข้อแรกชี้ให้ได้คือเขาเป็นคนแบบยังไงอ่ะเหมาะกับอาจารย์วิโรจน์เหมือนกันนะคือยังไงคู่กับอะไรอยู่เข้ารายการปากแจ๋วได้นึกออกไหมคือแบบขอให้ได้เถียงน่ะสังเกตว่าคือสามารถตอบโต้ได้ทุกเรื่องคำถามคือมันได้สาระหรือเปล่านะครับกับอันที่สองเนี่ยคือผมไม่เคยได้ยินจากปากพลเอกประยุทธ์ว่าคุณพลเอกประยุทธ์แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในความหมายว่าเมื่อมีสถานการณ์มาได้ตัดสินใจอะไรผมได้นำทุกอย่างมาเรียนรู้คือเหมือนที่ผมบอกตลอดอ่ะคือทุกอย่างมาจากการรายงานครับแต่เราคิดไม่ออกว่าเขาอินโนเวทอ่ะยังไง decision make ยังไงนะครับเราไม่เข้าใจแล้วเหมือนกับอาจจะเหมือนทหารบางกลุ่มบางพวกกองทัพบางยุคบางสมัยไงก็คือมันต้องเป็นระบบมาถึงเขาไงแต่ประเทศมันอาจจะไม่ได้บริหารแบบการรบที่ทุกอย่างพร้อมแล้วอ่ะก็สุดท้ายมันดีเอ็นก็พูดอย่างนั้นไงสุดท้ายก็ต้องมีความสงบเรียบร้อยเป็นตัวเกณฑ์ทำก่อนแต่ประเด็นก็คือคุณบริหารเละเทะมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบเรียบร้อยอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วคนแค่อยากจะมาบอกคุณว่าไอ้ที่คุณทำมันไม่โอเคคุณก็ไม่ยอมรับแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องให้สงบราบคาบแบบเงียบทุกคนกลายเป็นเกณฑ์ทหารเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมองประชาชนเป็นพลทหารไม่ใช่เป็นพลเรือนไง